เวลา 9:35 น.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังกองบัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงนำพระสหายทัศนศึกษาการสาธิตการฝึกของทหารราบในการนี้ประทับรถฮัมวีไปยังสนามยิงปืนทางยุทธวิธีเขาปากทวันทอดพระเนตรการแสดงทางทหารการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธประจำกายของทหารราบการต่อสู้ในระยะประชิดการยิงปืนฉับพลันในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาลดเป้าหมายลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายเราและสร้างความสูญเสียให้กับข้าศึกการประกอบกำลังเข้าทำการรบในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่สำคัญในยามสงครามการสาธิตการเข้าตีเข้าปะทะและการเข้าตีเร่งด่วนดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็วทำลายข้าศึกทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยเหนือสามารถใช้พื้นที่ในการปฏิบัติขั้นต่อไปพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารราบระดับหมู่ระดับหมวดระดับกองร้อยและกองพันอาทิปืนพก86อัตรากระสุนมูลฐาน21นัดประจำการปี2486และปืนเล็กยาวทาโวระยะยิงไกลสุด 3,000 เมตรประจำการปี2551จากนั้นประทับรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ออกจากสนามยิงปืนทางยุทธวิธีไปยังท่าเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วทอดพระเนตรการสาธิตการดำรงชีพในป่าการหาน้ำในป่าโดยวิธีตัดเถาวัลย์น้ำที่ต้องตัดให้ลึกตรงโคนชิดกับดินและทดสอบก่อนว่ากินได้หรือไม่โดยการจุ่มนิ้วลงไปในน้ำแล้วเอาไปไว้ใต้ลิ้นถ้าน้ำมีรสชาติขมหรือซ่าลิ้นไม่ควรดื่มการหาอาหารและการจุดไฟโดยใช้ไม้ไผ่ด้วยวิธีสีไม้เพื่อการประกอบอาหารในตอนบ่ายเสด็จไปยังอาคารเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกยิงปืนเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงโดยการจำลองยิงซึ่งโรงเรียนทหารราบเริ่มนำเข้ามาใช้งานเมื่อปี2545เพื่อให้ผู้รับการฝึกอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วยในระดับหมู่ปืนเล็กทหารราบได้ใช้ฝึกให้เกิดทักษะและความชำนาญในการใช้อาวุธโดยไม่ต้องใช้กระสุนจริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยจำลองอาวุธทุกชนิดที่มีบรรจุในหมู่ปืนเล็กอาทิปืนเล็กยาว M16 เป็นอาวุธกระทับบ่ายิงสามารถยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติระยะยิงไกลสุด 2,653 เมตรและเครื่องยิงลูกระเบิด M203 ขนาด40มิลลิเมตรสามารถยิงได้ทั้งปืนเล็กและลูกระเบิดยางในกระบอกเดียวกันทำงานด้วยการเลื่อนลำคล่องออกและเข้ายิงด้วยการประทับบาระยะยิงไกลสุด400เมตรจากนั้นเสด็จไปยังสนามกีฬายิงปืนศูนย์การทหารราบทรงฟังการบรรยายการใช้ปืนบีบีกันซึ่งปืนบีบีกันที่จะทำการยิงมี2ชนิดคือปืนพกแบบ1911ทำงานด้วยระบบแก๊สบรรจุที่ซองกระสุนและปืนเล็กสั้นจู่โจมแบบ M4 ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่จากนั้นทรงทดลองทรงปืนบีบีกันแบบปืนพกที่ระยะ10เมตรและปืนเล็กสั้นที่ระยะ10เมตรสนามกีฬายิงปืนศูนย์การทหารราบมีพื้นที่5ไร่ประกอบด้วยสนามฝึกด้วยกระสุนจริง2สนามสนามบีบีกันและสนามเพ้นบอล1สนามโดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.